สวัสดีครับเรื่องเล่าในวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การถ่ายภาพนกโดยเฉพาะการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของนกการถ่ายภาพนกนี่ก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะท่านที่เป็นสว.หรือสูงวัยเมื่อท่านว่างเว้นจากงานประจำที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงชีวิตที่อิสระอยากทำงานที่ตัวเองชอบก็ยังพอมีเวลาวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนกพิราบให้ฟังครับปัจจุบันโลกเรานี้ก็มีนกประมาณ 9,672 ชนิดการสำรวจชนิดของนกในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2544ไทยเรามีนก967ชนิดมากกว่านกทั้งทวีปยุโรปซึ่งมีเพียง577ชนิดเท่านั้นข้อมูลนี้ก็ได้มาจากหนังสือ104คำถามตอบเกี่ยวกับนกเขียนโดยคุณสันทนาปลื้มชูศักดิ์อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการถ่ายภาพนกมีประโยชน์หลายอย่างผมก็จะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อๆไปสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือการสังเกตพฤติกรรมของนกการศึกษาเรื่องนกนี่ก็ให้เริ่มสังเกตนกที่บ้านของเราก่อนเพราะมีนกมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำให้เราตั้งใจฟังเสียงร้องของนกต่อไปก็จะจำได้ว่าเป็นเสียงนกอะไรถ้าไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรก็ให้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือหรือค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งสมัยนี้การค้นข้อมูลก็ทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนกพิราบและพฤติกรรมทางเพศของนกพิราบให้ฟังครับโดยปกติคำว่านกพิราบนี่ก็จะหมายถึงนกพิราบเลี้ยงซึ่งรวมถึงนกพิราบแฟนซีด้วยส่วนนกพิราบนอกเหนือจากนี้เราก็เรียกว่านกพิราบป่าที่บ้านที่วัดที่เราเห็นบ่อยๆนั่นก็คือนกพิราบป่านกพิราบป่าก็มีขนสีเทาอ่อนมีแถบสีดำสองแถบบนปีกแต่ละข้างแต่ทั้งนกป่าและนกเลี้ยงนั้นก็มีความหลากหลายของสีและรูปแบบของขนเป็นอย่างมากมีความแตกต่างระหว่างเพศเล็กน้อยนกชนิดนี้มักจะมีคู่ครองตัวเดียวมีลูกครั้งละสองตัวพ่อและแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกเมื่อนกพิราบจับคู่กันแล้วก็จะไม่แยกจากกันเลยตลอดชีวิตแม้ว่าคู่จะตายไปแล้วก็ตามนกพิราบป่านั้นก็เป็นที่รวมของเชื้อโรคชนิดต่างๆที่ติดต่อมาสู่มนุษย์ได้เช่นโรคสมองอักเสบจากเชื้อราปอดอักเสบท้องเสียเครียดหรือแม้กระทั่งหมัดจากตัวนกนกพิราบมีถิ่นอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เปิดและกึ่งเปิดในพื้นที่เกษตรกรรมและในเมืองหน้าผาและขอบหินที่ขอบหินหน้าผานี่ก็ถูกใช้เป็นที่ทำรังวางไข่ของนกในป่านกพิราบมีถิ่นกำเนิดในยุโรปและแอฟริกาเหนือทางตะวันตกของเอเชียก่อนที่จะแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆทั่วโลกเพราะเป็นนกที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเมืองได้ดีมากคาดว่ามีประชากรนกในธรรมชาติประมาณ 17-28 ล้านตัวในยุโรปปัจจุบันนกพิราบก็เป็นนกที่พบได้ในทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกานกพิราบนี่ก็เป็นนกที่มนุษย์คุ้นเคยเป็นอย่างดีในสมัยโบราณก็จะใช้เพื่อการสื่อสารเนื่องจากเป็นนกที่มีประสาทสัมผัสเป็นอย่างดีเพราะจะหาทางกลับมาสู่ถิ่นฐานที่จากมาแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามด้วยการใช้สนามแม่เหล็กโลกแบบเดียวกับเต่าทะเลอีกทั้งยังใช้แสงแดดและจมูกในการดมกลิ่นอีกด้วยคำว่าพิราบในภาษาไทยนี้ก็มาจากคำวิรวะหรือพิราวหรือพิราบซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเสียงร้องนกพิราบมีรูปร่างลักษณะคือมีคอสั้นศีรษะเล็กจงอยปากแหลมช่วงปีกกว้างและมีกล้ามเนื้อที่ปีกแข็งแรงสามารถบินได้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงชอบอาศัยอยู่ใกล้อาคารขนาดใหญ่เช่นวัดอนุสาวรีย์เพราะที่นั่นก็ไม่มีคนที่มีเจตนาทำร้ายมันชีวิตของมันจึงไม่ถูกรบกวนมากนอกจากนี้อาคารขนาดใหญ่ตึกสูงก็ยังช่วยป้องกันลมไม่ให้พัดแรงมันจึงสามารถบินได้อย่างสะดวกและบริเวณที่ว่างระหว่างตึกก็ยังทำหน้าที่เป็นหน้าต่างให้มันบินผ่านได้อย่างสะดวกด้วยดังนั้นในบริเวณนี้จึงมีมูลนกพิราบมากกว่าในบริเวณอื่นๆ
ภาพนี้จะให้ดูลักษณะของนกพิราบตัวผู้กับตัวเมียครับนกพิราบตัวผู้จะมีร่างกายที่บึกบึนมากกว่าตัวเมียตัวสูงกว่าและกระโหลกก็มีลักษณะกลมใหญ่กว่าตัวเมียในภาพนี้ก็เป็นนกพิราบตัวผู้ส่วนตัวเมียนั้นก็มีตัวเล็กกว่าตัวผู้ศีรษะก็จะเรียวเล็กกว่าตัวผู้เมื่อยืนบนพื้นที่ราบเรียบในสภาพที่เป็นปกติแล้วเส้นหลังจะทอดเป็นระดับมากกว่าตัวผู้การศึกษาพฤติกรรมทางเพศบางครั้งเราก็จะเห็นตัวผู้เดินวนไปรอบๆตัวเมียส่วนตัวเมียก็มักจะเดินหนีหรือตัวผู้ส่งเสียงให้ตัวเมียได้ยินแล้วมันก็จะเดินกระดกศีรษะขึ้นๆลงๆส่งเสียงขันถ้าตัวเมียสนใจมันก็จะแสดงท่าทางขออาหารแล้วตัวผู้ก็จะอ้าปากให้ตัวเมียคาบอาหารจากปากไปกินมองดูคล้ายกับว่าตัวเมียใช้ปากกดปากของตัวผู้ลงจากนั้นก็จะเดินตามกันไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาราว 3-4 นาทีเมื่อตัวเมียพร้อมแล้วที่จะให้ผสมพันธุ์ก็จะย่อตัวหมอบลงเพื่อให้ตัวผู้ขึ้นทับและผสมพันธุ์เมื่อถึงเวลาฟักไข่ตัวเมียและตัวผู้ก็จะผลัดกันทำหน้าที่เช่นตัวเมียจะนั่งฟักไข่ไปจนถึงเวลาเที่ยงวันแล้วให้ตัวผู้เข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อตัวเมียจะได้ออกไปหาอาหารกินจนอิ่มแล้วก็กลับมาฟักไข่แทนตัวผู้ต่อไปจนถึงเวลาเที่ยงของวันต่อมาวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ